ียงแต่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงมุ่งมั่นเสริมสร้างสถาบันครอบครัวไทยให้แข็งแกร่งโดยการใช้โครงการสายเยรักแห่งครอบครัวเป็นต้นแบบการถักทอสายเยรักระหว่างพ่อแม่ลูกขณะเดียวกันพระองค์ยังทรงตระหนักดีว่าการสร้างสรรค์สังคมคุณภาพจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากเยาวชนไทยผู้เป็นอนาคตของชาติมิได้รับการส่งเสริมด้านการศึกษาอย่างเต็มที่องค์เดียวหนึ่งในโลกพระองค์ท่านทรงมีสายพระเนตรอันยาวไกลเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาคนและก็ต่อเนื่องไปถึงเรื่องของการศึกษาโดยรวมครับเราจะเห็นว่าพระองค์ท่านส่งเสริมสนับสนุนเรื่องของสถาบันครอบครัวผ่านโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวพระองค์ท่านได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สนับสนุนในส่วนของกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการได้มีการช่วยสนับสนุนโรงเรียนถึง6แห่งเพื่อที่จะช่วยเหลือเด็กและเยาวชนซึ่งอยู่ในถิ่นทุรกันดารซึ่งพระองค์ท่านได้เสด็จด้วยพระองค์เองในการทรงวางศิลาฤกษ์และเมื่อว่างเว้นจากการปฏิบัติพระราชกรณียกิจก็จะทรงเยี่ยมเยียนโรงเรียนเหล่านี้เป็นประจำนอกจากนี้พระองค์ท่านยังมีพระราชดำริในเรื่องของการจัดตั้งกองทุนเพื่อที่จะให้การสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับเด็กมัธยมตอนปลายเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้เด็กที่ด้อยโอกาสสามารถเรียนจนจบปริญญาได้พระราชปณิธานอันมุ่งมั่นในการส่งเสริมการศึกษาของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ร่วมสนับสนุนให้กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการก่อตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาในถิ่นทุรกันดาร6แห่งอันได้แก่โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภาจังหวัดนครพนมจังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดสุราษฎร์ธานีโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรีจังหวัดอุดรธานีจังหวัดสงขลาและจังหวัดฉะเชิงเทราโดยได้เสด็จทรงวางศิลาฤกษ์และทรงรับโรงเรียนเหล่านี้ไว้ในพระราชูปถัมภ์พร้อมกับพระราชทานวัสดุอุปกรณ์การศึกษาทันสมัยเช่นคอมพิวเตอร์โทรทัศน์และวิดิทัศน์นอกจากจะทรงสละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์แล้วสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารยังพระราชทานคำแนะนำด้านการพัฒนาการศึกษาอย่างจริงจังพร้อมกันนี้ยังทรงส่งเสริมให้โรงเรียนในพระราชูปถัมภ์เหล่านี้ดำเนินโครงการอันเป็นประโยชน์แก่นักเรียนอย่างต่อเนื่องเช่นโครงการอาชีพอิสระเพื่อให้เยาวชนได้ใช้ความรู้ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวเมื่อจบการศึกษาในส่วนของการสนับสนุนด้านการศึกษาเนี่ยรัฐบาลถือเป็นนโยบายสำคัญอยู่แล้วและเนื่องจากว่าเมื่อมีพระราชดำริในเรื่องของกองทุนที่จะช่วยให้ทุนแก่นักเรียนนักศึกษาที่ยากจนนั้นทางสภาพัฒน์ก็ได้กำลังดำเนินการในเรื่องของการที่จะคัดเลือกเด็กโดยจะคัดเลือกเด็ก2คนจากทุกจังหวัดนะครับชาย1หญิง1ในพื้นที่ซึ่งเรื่องนี้ก็จะเป็นการส่งเสริมสนับสนุนโครงการตามพระราชดำริได้เป็นอย่างดีครับหากยามใดที่ทรงว่างเว้นจากการปฏิบัติพระราชกรณียกิจพระองค์จะเสด็จไปทรงเยี่ยมโรงเรียนและนักเรียนในพระราชูปถัมภ์เพื่อทรงติดตามผลการจัดการศึกษาโดยระยะหลังได้ทรงปลดเกล้าปลดกระหม่อมให้พระราชธิดาทั้งสองพระองค์คือพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ทรงเป็นผู้แทนพระองค์เสด็จร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนเหล่านี้ด้วยเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่เด็กๆและคุณครูด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมไปด้วยพระเมตตาและทรงห่วงใยเยาวชนผู้ยากไร้และขาดโอกาสทางการศึกษาในปีนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจึงทรงมีพระราชดำริจัดตั้งกองทุนใหม่อันเป็นกองทุนให้การศึกษาสำหรับเยาวชนไทยโดยเฉพาะเยาวชนของชาติที่กำลังอยู่ในวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายถือเป็นทุนการศึกษาแบบให้เปล่าปราศจากข้อผูกพันใดๆและมอบให้อย่างต่อเนื่อง
จนกว่าผู้ได้รับทุนจะสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีผู้ได้รับทุนจะต้องเป็นนักเรียนที่เรียนดีแต่มีฐานะครอบครัวที่ยากจนอันเป็นอุปสรรคทำให้นักเรียนที่เรียนดีหมดโอกาสศึกษาต่อและต้องออกมาหางานทำเพื่อเลี้ยงชีพพระองค์ทรงเปี่ยมด้วยพระวิสัยทัศน์ทรงรับสั่งว่าหากเยาวชนเหล่านี้ได้รับการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องก็จะมีโอกาสได้ศึกษาจนจบชั้นปริญญาตรีและสามารถนำความรู้ความสามารถมาใช้ในการทำงานหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นซึ่งถือเป็นการสนับสนุนให้สังคมไทยได้มีทรัพยากรบุคคลที่เป็นกำลังของชาติได้ในอนาคตกองทุนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์พระวรชายาทรงเป็นองค์ประธานกองทุนโดยได้นำเงินส่วนหนึ่งมาจากกองทุนทีพังกรรัศมีโชติที่ได้รับการทูลเกล้าถวายโดยเสด็จพระราชกุศลเนื่องในวาระต่างๆและอีกส่วนหนึ่งมาจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สมทบเข้ากองทุนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเพื่อช่วยเหลือด้านการศึกษาของเยาวชนไทยที่ยากจนโดยเฉพาะรัฐบาลและตัวผมเองเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องของการพัฒนาคนเพราะว่าถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศเราต้องการให้เขาเนี่ยพัฒนาตัวเองเป็นคนดีคนเก่งและสามารถอยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขซึ่งบังเอิญว่าเมื่อเร็วๆนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารก็ได้รับสั่งกับพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีทรงเน้นย้ำในเรื่องของประสบการณ์และการเรียนรู้ซึ่งก็เป็นการสอดคล้องอย่างยิ่งกับแนวทางซึ่งรัฐบาลต้องการที่จะผลักดันเพื่อให้เกิดคุณภาพของคนที่ดีเพื่อมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเพื่อคุณภาพของสังคมด้วยครับคณะกรรมการของกองทุนที่ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งโดยพระราชวินิจฉัยจะทำหน้าที่ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดคัดสรรรายชื่อของเยาวชนที่มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีและมีความประพฤติปฏิบัติอยู่ในกรอบของจริยธรรมและศีลธรรมแต่มีฐานะครอบครัวที่ยากจนโดยจะคัดไว้จังหวัดละ2คนเป็นชาย1และหญิง1เพื่อเข้ารับพระราชทานทุนการศึกษานี้ทุกๆปีและจะได้รับอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะจบการศึกษาระดับอุดมศึกษาเท่ากับเวลาของการได้รับทุนประมาณ7ปีหากผู้ได้รับทุนยังคงมีผลการเรียนที่อยู่ในระดับดีอย่างสม่ำเสมอและมีความประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนในวัยเดียวกันจำนวนของผู้ที่ได้รับทุนจะทวีจำนวนขึ้นในทุกๆปีจนเท่าระยะเวลาของการให้ทุนโดยสนับสนุนให้ผู้ได้รับทุนการศึกษาทุกคนได้มีโอกาสเล่าเรียนอย่างเต็มที่เพราะเป็นเงินทุนที่ให้ทั้งค่าใช้จ่ายในการศึกษาและการยังชีพตลอดระยะเวลาที่ได้รับทุนเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมต่อเยาวชนไทยประดุจแสงที่นำทางสว่างให้กับเยาวชนซึ่งจะเติบโตขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตอันใกล้นี้เรื่องของความดีเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญอย่างมากทุกภาคส่วนในสังคมไม่ว่าจะเป็นสื่อสารมวลชนหรือประชาชนทั่วไปล้วนแล้วแต่สามารถที่จะส่งเสริมสนับสนุนค่านิยมที่ดีที่เกิดขึ้นในสังคมได้ซึ่งจะผลักดันทำให้สังคมของเราเป็นสังคมของคนดีอย่างแท้จริงครับในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพครบ 57 พรรษาในวันที่ 28 กรกฎาคมศุกร์นี้ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและลูกจ้างสำนักนายกรัฐมนตรีขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนานและทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดกาลนานด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม